กระดูกสันหลังของคนเราจะอยู่ในสภาพตั้งตรงแต่เมื่อเรานั่งยืนเดินปัญหาในชีวิตประจำวันก็คือเวลาที่เรานั่งยืนเดินเราต้องใช้กระดูกสันหลังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดูกสันหลังเราต้องทำงานหนักตลอดทั้งวันเวลาที่เรานั่งทำงานทั้งวันที่เราเรียกกันว่าออฟฟิศซินโดรมเวลาทำงานอยู่ที่ออฟฟิศก็จะนั่งนานการที่คนเรานั่งอยู่นานๆเนี่ยกระดูกสันหลังไม่ได้เคลื่อนไหวเลยกล้ามเนื้อที่เกาะกระดูกสันหลังก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเท่าไหร่ก็จะเกิดอาการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อหรือเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อหลังก็จะทำให้มีอาการปวดตั้งแต่ต้นคอลงมาปวดสะบักปวดกลางหลังหรือปวดเอวได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราพบบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือให้พยายามออกกำลังกายนะครับอาจจะเป็นจ็อกกิ้งนะครับว่ายน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอาการปวดหลังจากออฟฟิศซินโดรมก็จะหายไปการยืนนี่ก็เป็นอิริยาบถหนึ่งที่สำคัญที่คนเราจะต้องใช้งานเช่นคนทำอาหารนะพวกกุ๊กคนที่ยืนขายของทั้งวันหรือพวกหนุ่มสาวโรงงานเขาก็จะต้องใช้กล้ามเนื้อหลังตรงส่วนนี้ก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดหลังได้โดยเฉพาะอาการปวดหลังส่วนเอวคำแนะนำสำหรับคนกลุ่มนี้นะครับก็พยายามเปลี่ยนอิริยาบถเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีอาการปวดหลังเวลายืนนานๆเนี่ยในช่วงที่ลูกค้าไม่มีนะครับก็น่าจะหาเก้าอี้มานั่งสักนิดนึงจะได้ทำให้บริเวณหลังเนี่ยไม่เป็นลักษณะของกล้ามเนื้อมันเกร็งอยู่ตลอดเวลาใช้กล้ามเนื้อหลังนานเกินไปหรือไปทำอะไรที่มันผิดท่าผิดทางเช่นไปยกของหนักหรือเป็นพวกที่ยืนแล้วต้องยกของจากพื้นขึ้นไปก็จะทำให้เกิดอาการปวดหลังได้เหมือนกันคำแนะนำสำหรับท่าที่ยกของหนักๆนะครับก็ควรจะเป็นลักษณะของการนั่งยองๆลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาไม่ควรจะเป็นลักษณะของการก้มหลังลงไปแล้วยกขึ้นมาถ้าการก้มหลังลงไปแล้วยกขึ้นมานี่จะทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ง่ายครับน้ำหนักตัวของคนเรานะครับก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับสมมติคนเราหนัก60กิโลช่วงบนหนัก30กิโลกระดูกสันหลังส่วนเอวเนี่ยก็จะรับน้ำหนักช่วงบนประมาณ30กิโลซึ่งเขาจะต้องแบกน้ำหนักตรงนี้อยู่ทั้งวันเขาก็ต้องมีอาการเมื่อยมีการปวดหลังวิธีแก้ปัญหานะครับสำหรับคนที่อ้วนแน่นอนก็คงต้องพยายามลดน้ำหนักตัวเองให้มากที่สุดถ้าลดน้ำหนักไม่ได้จริงๆนะครับก็อาจจะต้องไปออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังและท้องแข็งแรงขึ้นรองเท้าสูงไม่มากกระดูกสันหลังก็จะแอนนิดเดียวยิ่งสูงมากเท่าไหร่กระดูกสันหลังต้องยิ่งแอนมากขึ้นอันนี้สมมุติว่าเป็นกระดูกสันหลังในส่วนที่ยังไม่ได้สวมรองเท้าส้นสูงนะครับทุกคนอาจจะลองเขย่งดูได้นะครับพอเขย่งปุ๊บเนี่ยกระดูกสันหลังจะอยู่ในลักษณะแอนแบบนี้ถ้ากระดูกสันหลังไม่แอนเนี่ยเราจะต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเดินหน้าคว่ำๆจะล้มอะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ล้มไปข้างหน้าได้ก็คือกระดูกสันหลังส่วนนี้จะต้องแอนแบบนี้นิดนึงการที่กระดูกสันหลังแอนแบบนี้นิดนึงเนี่ยแล้วถ้ายืนอยู่นานๆเนี่ยก็ทำให้ปวดหลังได้ง่ายข้อแนะนำก็ตรงไปตรงมาคือก็พยายามอย่าใส่ส้นสูงมากนักนะครับถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใส่ส้นสูงในการทำงานก็ขอให้ใส่ส้นสูงที่มีความสูงไม่เกิน1นิ้วครึ่งนะครับกีฬาก็จะมีหลายแบบใช่มั้ยครับแต่กีฬาใช้หลังที่ไม่ถูกสุขลักษณะมากที่สุดก็คือกีฬากอล์ฟกระดูกสันหลังส่วนเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการก้มเงยมากกว่าถูกไหมครับแต่การเล่นกอล์ฟเนี่ยเขาจะต้องมีวงสวิงจะต้องมีการบิดของกระดูกสันหลังเต็มที่จะทำให้เกิดแรงกดที่ข้อต่ออย่างมากซึ่งตรงนี้จะทำให้ข้อต่อระหว่างกล้องกระดูกมีการสึกหรอได้ง่ายสำหรับนักกีฬานะครับที่มีอาการปวดหลังมีข้อแนะนำว่าควรจะมีการวอร์มทั้งก่อนและหลังเล่นกีฬาเพื่อเป็นการยืดเส้นยืดสายให้กล้ามเนื้อมีการคลายตัวมากขึ้นจะลดการอาการปวดหลังได้แต่ถ้าปวดหลังอยู่แล้วหลับนอนพักไปนวดแล้วดีขึ้นอันนั้นก็ถือว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงอะไรแต่เมื่อไหร่ที่ปวดหลังแล้วมีอาการปวดไปที่แขนหรือขาร่วมด้วยอาจจะมีกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทอันนั้นต้องมาหาหมอทำอย่างไรถึงจะไม่มีการปวดหลังข้อแนะนำก็คือจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ทำงานในท่าหนึ่งท่าใดอยู่เป็นเวลานานๆดื่มน้ำมากๆและไม่นอนดึกนะครับ